ค่ะเมย์ค่ะจาก FMCP English วันนี้เมย์จะมาพูดถึงมีนักเรียนคนหนึ่งถามที่จริงหลายๆคนแหละนะคะถามคำถามเมย์ว่าเนี่ยเขาอยากได้คอร์สที่อัดแน่นประมาณสัก5วันเต็มวันเลยแล้วอยากได้700แล้วไปสอบนะคะเมย์แนะนำว่าคอร์สแบบนั้นเนี่ยถึงไปเรียนจริงอ่ะก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปฝึกเองเลยไม่ว่าจะไปติวที่สถาบันไหนทีเชอร์จะเก่งขนาดไหนมันดูง่ายเวลาติวกับเขาอย่างเช่นกับเมย์เนี่ยเวลาติวโทอีกออนไลน์เนี่ยมันจะดูง่ายไปอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่เองแต่ทำไมเวลาทำกันบ้านมันถึงยากเหลือเกินก็เพราะว่าคุณไม่มีพื้นฐานคำศัพท์ไม่มีพื้นฐานแกรมมาและไม่มีพื้นฐานการฟังนะคะไม่ว่าเราจะติวที่ไหนนะการติวเนี่ยควรเป็นองค์ประกอบแค่ 20%80% ที่เหลือเนี่ยเราต้องเอาสิ่งที่ติวมาฝึกทำเอามาทบทวนนะคะไม่อย่างนั้นน่ะไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะหาอาจารย์ที่เก่งขนาดไหนให้ติวทั้งวันถ้าเราไม่มีพื้นฐานเทคนิคมากมายไก่กองขนาดไหนเราก็จะทำไม่ได้คะแนนสูงๆนะคะอาจจะได้คะแนนประมาณ400ถ้าเราอยากได้ขนาดนั้นน่ะได้แล้วเกิด700เนี่ยมันต้องมีทักษะนะคะเมย์ถึงแนะนำให้ในติวของคอร์ส TOEIC Online เนี่ยเพราะว่า TOEIC Online เนี่ยมีตัว KPI หรือตัว Daily Top Star ที่แบ่งให้แต่ละวันเลยว่าวันนึงเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าการทำกันบ้านเนี่ยเมย์เน้นคุณภาพค่ะเมย์ไม่เน้นว่าวันนึงทำได้6ชั่วโมงจะดีมากไม่ใช่อ่ะอย่างนั้นสมองล้าแล้ววันต่อมาก็ไม่อยากทำละเมย์ขอเต็มที่จริงๆอ่ะ45-1ชั่วโมงต่อวันนะคะขอแค่เนี้ยแต่ขอทุกวันนะคะการทำแบบนี้มันจะสะสมคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นจะสะสมทักษะการฟังได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะคะแนน listening เนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องโกยให้มากที่สุดเพราะมันได้ง่ายแล้วมันจะฉุดทุกอย่างให้ขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ก็ขอฝากไว้แค่นี้ว่าถ้าเราจะอยากได้คะแนนสูงๆเนี่ยเวลาน้อยเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็คือ1ไปดู listening และทบทวนคำศัพท์ให้มากที่สุดนะคะการติวทั้งวันเนี่ยเต็มที่แอกๆๆๆเนี่ยมันไม่ได้ผลดีกับใครเลยนะคะจะเครียดเปล่าๆโอเคค่ะเมย์ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ